ากเครื่องดูดฝุ่นของคุณเกิดอาการแบบนี้ไฟไม่เข้าเครื่องไม่เก็บสายไฟเครื่องไม่มีแรงดูดให้คุณมองหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านของคุณดังนี้ครับไขควงแฉกกรณีที่1ไฟไม่เข้าลำดับแรกถอดโถเก็บฝุ่นออกโดยใช้ไขควงแฉกขันน็อต3ตัวใต้ฐานเก็บฝุ่นแล้วยกหูจับขึ้นจะมีน็อต2ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกขั้นตอนต่อไปตั้งเครื่องขึ้นที่ใต้เครื่องจะมีน็อต2ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกแล้วยกบอดี้ส่วนที่เป็นฝาครอบสีแดงออกมาจะสังเกตเห็นสายไฟ2เส้นเรียกว่าสายปรับระดับความแรงจากนั้นถอดสายปรับระดับความแรงออกจากตลับสายไฟแล้วยกตลับสายไฟออกโดยใช้ไขควงแฉกขันน็อตครอบฝามอเตอร์ทั้ง4ตัวออกและยกฝาครอบขึ้นจะเห็นยางรองมอเตอร์ให้คุณดึงยางมอเตอร์ออกขั้นตอนสุดท้ายยกมอเตอร์ออกมาถอดสายไฟแล้วนำมอเตอร์ตัวใหม่ใส่แทนหลังจากนั้นประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าที่เดิมกรณีที่2เครื่องไม่เก็บสายไฟหากพบว่าสปริงหลุดออกจากตัวเครื่องให้ใส่สปริงตามขั้นตอนดังนี้ลำดับแรกถอดโถเก็บฝุ่นออกโดยใช้ไขควงแฉกขันน็อต3ตัวใต้ฐานเก็บฝุ่นแล้วยกหูจับขึ้นจะมีน็อต2ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกขั้นตอนต่อไปตั้งเครื่องขึ้นที่ใต้เครื่องจะมีน็อต2ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกแล้วยกบอดี้ส่วนที่เป็นฝาครอบสีแดงออกมาจะสังเกตเห็นสายไฟ2เส้นเรียกว่าสายปรับระดับความแรงจากนั้นถอดสายปรับระดับความแรงออกจากตลับสายไฟแล้วใส่สปริงที่หลุดออกจากตัวเครื่องกลับเข้าที่เดิมหลังจากนั้นประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าที่เดิมหากพบว่าตลับสายไฟเสียให้เปลี่ยนตลับสายไฟตามขั้นตอนดังนี้ลำดับแรกถอดโถเก็บฝุ่นออกโดยใช้ไขควงแฉกขันน็อต3ตัวใต้ฐานเก็บฝุ่นแล้วยกหูจับขึ้นจะมีน็อต2ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกขั้นตอนต่อไปตั้งเครื่องขึ้นที่ใต้เครื่องจะมีน็อต2ตัวให้ใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกแล้วยกบอดี้ส่วนที่เป็นฝาครอบสีแดงออกมาจะสังเกตเห็นสายไฟ2เส้นเรียกว่าสายปรับระดับความแรงจากนั้นถอดสายปรับระดับความแรงออกจากตลับสายไฟแล้วใช้ไขควงแฉกขันน็อตออกจากแผงวงจรแล้วดึงสายไฟ2สายที่ติดอยู่กับแผงวงจรออกมาพร้อมกับบีบหัวสายไฟขณะดึงขั้นตอนสุดท้ายให้นำตลับสายไฟเก่าออกแล้วเปลี่ยนตลับสายไฟใหม่ใส่แทนหลังจากนั้นประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าที่เดิมกรณีที่3เครื่องไม่มีแรงดูดลำดับแรกถอดโถเก็บฝุ่นและดึงฝาปิดโถออกแล้วหมุนที่กรองฝุ่นออกจากฝาหมุนไปด้านซ้ายแล้วดึงไส้กรองออกจากฝาให้คุณเคาะไส้กรองหรือใช้ปั๊มลมได้เป่าผมเป่าฝุ่นออกให้หมดหลังจากทำความสะอาดไส้กรองทั้งหมดแล้วนำไส้กรองประกอบกับเข้าที่เดิมและทั้งหมดนี้คือวิธีการซ่อมเครื่องดูดฝุ่นไส้โคลน
ที่คุณสามารถซ่อมได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านแต่หากคุณพบอาการชำรุดลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่นำเสนอนี้คุณสามารถติดต่อมาได้ที่สายด่วนบริการสตาร์เวลเพื่อรับบริการซ่อมบำรุงสินค้าถึงบ้านคุณได้หลากหลายช่องทางสายด่วนบริการโทร0897177388 0897177388 ID Line starwell1998 Facebook starwell และ www.starwell1998.com ลิขสิทธิ์ของ Starwell ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต